พลาดเองปลาฟินาเล่รับทำคนเข้าใจผิดคิดว่าใบาเตยผู้กำกับโจแต่งงานกันไม่ได้เข้าวิธีแต่งงานแต่อย่างใดปลาฟินาเล่ยอมรับพลาดเหตุลงรูปพร้อมแคปชัน่นทำคนเข้าใจคิดว่าใบาเตยผู้กำกับโจแต่งงานกันเรียกว่าเป็นประเด็นที่ทำเอาหลายๆคนเกิดอาการงงอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหลังจากที่ทั้งเพจฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอซึ่งเป็นห้องเสือ้อและสตูดิโอชื่อดังย่านลาดพร้าว ได้มีการเผยภาพถ่ายของพิธีกรสาวใบเตยพรพจีศิริสิทธิ์และผู้กำกับโจพันตำรวจเอกทิติสันอุทนาผลควงคู่กันมาถ่ายภาพหวานฉ่ำหลังเข้าขอพรและประทานน้ำพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปารินายกพร้อมกับแนบแคปชั่นบอกว่าคุณพรพจีสิริสิทธิ์และพันตำรวจเอกทิติสานอุทนผลกราบขอพรและรับ และประทานน้ำพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ที่วัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชาวราวิหารซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นดันไปสวนทางกับคำสัมภาษณ์ของพลตำรวจโทอภิชาติริสิทธิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6คุณพ่อของสาวใบเตยที่เผยว่าผู้กำกับโจไม่ใช่คนในครอบครัว เป็นแค่คนรู้จักเป็นเพียงบุคคลที่เข้ามาสนิทสนมกับลูกสาวของตนในลักษณะเข้ามาจีบอยู่ระหว่างคบหาดูใจซึ่งยังไม่ได้แต่งงานหรือมั่นหมายกันซึ่งเชื่อว่าหลังจากเกิดเหตุลูกสาวของตนก็คงยุติความสัมพันธ์งานนี้ก็ทำเอาชาวโซเชียลส่วนใหญ่เป็นงงและคอมเมนต์เชิงแซะไปทางฝ่ายหญิงจำนวนมากและเกี่ยวกับประเด็นนี้ล่าสุด26สิงหาคม2564 ปลาฟินาเล่หรือนายสุจิตสุจิตดีไซเนอร์ชื่อดังเจ้าของร้านฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอได้ชี้แจงกับวันบันเทิงว่าวันนั้นน้องกับพี่โจไปงานแต่งด้วยกันในเรื่องของการแต่งกายเราเข้าเฝ้าสก,การะก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความสุขภาพชุดไทยจิรดาก็สามารถใสท่ทำบุญได้เพื่อให้มีความสงา่า ส่วนข้อความที่บอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตคู่ตนเองก็พลาดเหมือนกันที่ไปเติมคำว่าชีวิตคู่อันนี้ต้องกราบขอโทษด้วยน้องไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวคงมีการแก้ไขแต่ต้นอยากจะชี้แจงให้คำตอบกับนักข่าวไปก่อนปกติน้องใบเตยก็ใช้ชุดที่ร้านอยู่แล้วเราดูแลเรื่องเครื่องแต่งกายน้องมาตลอด เมื่อเช้าก็มีเข้ามาคุยกับน้องใบเตยน้องก็น่ารักก็แคร์ความรู้สึกพี่ด้วยซึ่งโพสต์นี้ตนเป็นคนลงเองไม่ใช่ทีมงานตอนนั้นมันอาจจะผิดพลาดอาจจะเป็นความคุ้นเคยด้วยที่เราลงเรื่องสิริมงคลกับชีวิตคู่เพราะเราทำธุรกิจเกี่ยวกับการแต่งงานและขณะเดียวกันนั้นแคปชั่นที่ทางเพจ Finale Wedding Studio ก็ได้มีการแก้ไขแคปชั่นเพื่อชี้แจงอีกครั้งว่า ผมขอเรียนชี้แจงคุณน้องใบเตยคุณพรพิจีิริสิธิ์และพันตำรวจเอกทิ่ทิสารอุทนผลไม่ได้เข้าพิธีแต่งงานเป็นการสวมใส่ชุดไทยจิรดาเพื่อไปร่วมงานพี่ชายของคุณน้องใบเตยและได้เข้ากราบขอพรและประทานน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อความเป็นสิริมงคลที่วัดราชบพิรสถิตมหาสีมารามราชวร,รวิหาร